สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show Today Show ของเราในวันนี้ในช่วง Talk Show อย่าพลาดนะฮะใครที่กำลังกลัวโรคของใหม่ๆที่อุบัติในโลกนี้อย่างอันนี้มันล่าสุดมาก็โควิด -19 ว่าต่อไปรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงวันนี้ผมเชิญบุคคลท่านซึ่งท่านเป็นอาจารย์สุดยอดเลยท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เขมจุธาท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องนี้ท่านเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้มากเรื่องดีๆนะดีดิคือเราเพราะว่าวันฟังหลายที่แล้วมันก็มั่วกันใช่ใช่อันนี้เนี่ยมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มันใหม่ๆหมายความว่าโรคเราพัฒนาแค่ไหนใช่เชื้อโรคมันก็พัฒนามากกว่าเราขนาดใช่ผมไม่อยากรู้ว่าเราต้องทำตัวกันเราต้องป้องกันยังไงคือมันข้อมูลมันเยอะไปหมดใช่เพราะฉะนั้นจริงๆรูปร่างหน้าตามันจะเป็นท่านอย่าพลาดมันเป็นเรื่องดีๆสำหรับท่านจริงๆส่วนในช่วงต่อไปคือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้จะคุยกับครูท่านหนึ่งครับชื่อว่ามีก้อยก้อยวันนี้เราไปหาเขาเพราะว่าเราต้องการใจบันดาลแรงจริงเพื่อให้มันมีแรงบันดาลใจในการทำบางอย่างจริงฮะเขาพูดอย่างนี้จากคนคนหนึ่งจากคนคนผู้หญิงคนหนึ่งนะมีลูกแล้วถ้าเป็นลูกคุณค่อยๆไม่ได้ยินไม่ได้ยินไปเรื่อยๆไม่ได้ยินไปเรื่อยๆเหมือนจะได้ว่าถ้าพูดภาษาบ้านคือหูหนวกจากเด็กที่แบบได้ยินปกตินะแล้วค่อยๆกลายเป็นเหมือนเด็กหูหนวกคุณจะทำยังไงหนูบอกเลยว่าเขาเก่งมากคุณจะทำยังไงครับผู้หญิงคนนี้ทำอย่างนี้ครับลองดูว่าเขาลองดูลองดูฮะเพราะฉะนั้นเราบอกเรามีเรื่องร้ายๆในชีวิตครับเวลาคนอื่นเขามีเรื่องร้ายในชีวิตแล้วร้ายมากขนาดนี้เขาจัดการได้เราจะจัดการยังไงอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแขกรับเชิญของนกในวันนี้นะคะเป็นนักแสดงสาวสวยที่มีเสน่ห์ตั้งแต่เสียงไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวมีเสน่ห์ไปถึงเป็นเจ้าแม่วงการเพลงลูกทุ่งค่ะพี่สุนารีราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกี่ทีพี่สุก็แบบว่าปิ๊งปังตลอดเลยพี่สุมีเคล็ดลับมาบอกสาวๆทุกคนที่ใครที่ชอบใช้น้ำหอมเพราะน้ำหอมตัวนี้นะคะตัวสวอนตัวนี้ค่ะมันจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนหงเหนือมังกรว้าสยบทุกอย่างเอาทุกอย่างอยู่หมัดถ้าคุณใช้แล้วนะคุณจะเหมือนผู้หญิงที่ทำงานเก่งนอกบ้านแต่เวลาอยู่ในบ้านจะเป็นภรรยาที่สามีรักมากแข็งนอกอ่อนในนี่ต้องบอกว่าเจ้าของกลิ่นนี่คือใครรู้ไหมคะคุณธัญญาน้องธัญญาโอ้โหน้องธัญญานี่เขาเอาสามีอยู่หมัดขนาดไหนไหนต้องมองคุณตาเหลือสิเนี่ยเป็นไงคะสยบได้หงเหนือมังกรจริงๆวันนี้มีโปรพิเศษมากๆมาฝากทุกๆคนน้ำหอมสวอนนะคะขนาด50 ml 1ขวดนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นโลชั่นของสวอนกลิ่นเดียวกับน้ำหอมเลยอีก1หลอดทาโลชั่นก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำหอม24ชั่วโมงกลิ่นยังอยู่เลยหอมติดทนนานรุ่นคลาสสิกกลิ่นอินแบล็คอีก1ขวดแล้วก็โลชั่นกลิ่นเดียวกับกลิ่นอินแบล็คอีก1หลอดสามีโอ้โหชอบมากเซ็กซี่ร้อนแรงน่าค้นหาทั้งหมดเนี่ย4ชิ้นปกติราคาเกือบ 5,000 แต่วันนี้จ่ายแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรเลยนะคะ02-114-6466นะคะหรือว่า LINE @fin9 สวอน1ขวดนะคะแถมโลชั่นกลิ่นเดียวกันอีก1หลอดแถมฟินอินแบล็ค1ขวดแถมโลชั่นอีก1หลอดทั้งหมดนี่4ชิ้นปกติเกือบ 5,000 แต่วันนี้จ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ02-114-6466หรือว่า LINE @fin9 เรียกได้ว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะรีบโทรเข้ามาด่วนตอนนี้เลยค่ะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Today Show และนี่คือช่วง Talk Show ท่านผู้ชมครับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เกิดจนมาถึงเดี๋ยวนี้ผมยังไม่เคยพูดถึงเรื่องโควิด-19 เลยนะครับเคยสังเกตหรือเปล่าครับพูดก็เล็กๆน้อยๆแต่ว่ามาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็น Talk Show เป็นอย่างนี้ยังไม่เคยแต่วันนี้ผมจะคุยครับวันนี้ผมมีผู้ร่วมรายการซึ่งผมจำเป็นจะต้องบอกให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนว่าเป็นใครผู้ร่วมรายการของผมปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเป็นผอ.ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านค้นคว้าและอบรมโรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังเป็นศาสตราจารย์สาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและประเด็นสารเคมีอาหารต้องปลอดภัยอยู่ในการคุ้มครองผู้บริโภคและยังมีไทเทิล
ยังมีตำแหน่งอีกมากมายมหาศาลที่ผมพูดทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมาเชิดชูท่านแต่ต้องการให้ผู้ชมคิดเอาเองว่าท่านผู้ชมควรฟังที่ท่านจะพูดหรือเปล่าท่านให้โอกาสกับผมซึ่งหายากมากเวลาที่จะมีวันนี้ผมจะคุยรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19และเรื่องราวเกี่ยวกับ Monkeypox คือตัวใหม่ตัวที่เขากำลังพูดถึงและกลัวกันอยู่ว่าจริงๆอะไรเป็นยังไงบ้างตามเวลาของผมที่จะอำนวยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาได้เดี๋ยวนี้เลยครับขอบคุณมากเช่นนั้นครับครับที่อาจารย์ให้โอกาสกับรายการของเราครับยินดีมากครับครับผมอันนี้แหละผมถามคำถามแรกก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสถานการณ์โควิด-19 ของโลกเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ตอนแรกๆนั้นทำท่าจะดีนะครับตั้งแต่มีโอไมครอนเข้ามานะครับแต่ว่าในระยะถัดมานะครับเริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นเพราะว่ามีสายพันธุ์ย่อยนะครับของโอไมครอนขึ้นมาดังที่ปรากฏในอังกฤษแล้วก็สหรัฐแล้วก็ที่ประเทศโปรตุเกสซึ่งมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ป่วยที่เข้าโรงพยาบาลนั้นก็มากขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่หนักหนาสาหัสถึงขนาดเสียชีวิตมากก็ตามแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองแล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นก็เริ่มเข้าประเทศไทยอยู่แล้วนะครับสถานการณ์โควิด-19ของเราในปัจจุบันนี้เป็นไงครับในปัจจุบันณขณะนี้นะครับภายในช่วงประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาคิดว่าพวกเรานะครับที่ดูแลคนไข้คงรับทราบว่าการติดนั้นมันง่ายเหลือเกินนะครับง่ายกว่า สายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มเห็นนะครับว่าอาการที่น่าจะมีอาการหนักหนามากขึ้นนะครับ เริ่มหนาตาขึ้นถึงแม้ว่าเรายอมรับว่าไม่ต้องสอดท่อหรือไม่ต้องใช้ออกซิเจนที่เราเรียกว่าไฮฟลูก็ตามนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักแล้วก็ยังคงต้องมีวินัยอยู่บ้างนะครับครับโควิด-19ในประเทศไทยตอนนี้ที่เวลาจะพูดกันคือสายพันธุ์คือโอไมครอนประชาชนทั่วไปมักจะรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกว่าโอไมครอนน่ากลัวน้อยกว่าสายพันธุ์เดิมๆมันจริงหรือไม่จริงมีทั้งจริงและไม่จริงครับนะครับที่จริงเนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเรานะครับได้รับอานิสงส์จากการฉีดวัคซีนครับซึ่งการฉีดวัคซีนตรงนี้นะครับต้องเรียนย้ำนะครับว่าเข็มสุดท้ายนั้นนะครับยังคงต้องเป็น mRNA คือ Pfizer หรือ Moderna อยู่ถ้าหากว่าได้รับการฉีดวัคซีนเชื้อตายมาแล้วนะครับตรงนั้นเองอาจจะได้รับผลจำกัดมากๆเลยสำหรับใครที่ได้รับ Astra ไปแล้วนะครับเช่น Astra 2เข็มนั้นยังคงต้องต่อด้วย Pfizer หรือ Moderna หรือใครที่ได้รับ Pfizer หรือ Moderna 3เข็มไปแล้วตรงนั้นเองอาจจะอยู่ที่ความสมัครใจนะครับว่าควรจะได้รับเข็ม4หรือไม่นะครับเหตุผลที่นำเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าในการศึกษาภายในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกครับเพราะว่าโอไมครอนนั้นมีความสามารถคือเมื่อการติดเชื้อไปแล้วนั้นมีการติดเชื้อใหม่ซ้ำซ้อนได้แม้ว่าจะฉีดวัคซีนเต็มเหนี่ยวแล้วก็ตามหรือได้รับวัคซีนเต็มเหนี่ยวและเคยติดเชื้อโควิดก่อนๆมาก็ตามแต่เมื่อติดโอไมครอนใหม่นะครับพบว่าภูมิคุ้มกันที่ควรจะได้รับอย่างที่เราหวังว่ามีการติดเชื้อตามธรรมชาตินั้นมันกลับไม่ได้ตามที่หวังและหมายความว่าติดโอไมครอนใหม่นั้นมันทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นแทนที่จะกระเด้งขึ้นมานั้นกลับถูกกดลงไปอีกครับฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้มันก็ค่าเท่ากันอันนี้จริงหรือไม่จริงอันนี้ไม่จริงไม่จริงนะครับอันนี้ไม่จริงเพราะว่าการฉีดวัคซีนนั้นยังเป็นข้อเรื่องสำคัญอยู่นะครับแล้วโดยเฉพาะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโอไมครอนโอไมครอนนั้นถ้าจะพูดในภาษาชาวบ้านนะครับเรายังเรียกว่ายังดุร้ายอยู่ครับคําว่าที่ยังดุร้ายอยู่นั้นจะเห็นได้ชัดเจนนะครับในคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยนะครับแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวหรือคนที่อายุสูงวัยขึ้นจะมีหรือไม่มีโรคประจําตัวก็ตามซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะปฏิบัติตัวคล้ายๆกับเดลต้าที่ผ่านมาคือลงปอดได้และมีปอดบวมได้นะครับดังนั้นเองถ้าหากว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับตรงนี้เองมีความมั่นใจได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ 100% เหมือนกับเมื่อสมัยก่อนครับนะครับแต่ว่าในการที่จะฉีดไปถึงเข็ม4เข็ม5เข็ม6ซึ่งตรงนี้นะครับมีรายงานค่อนข้างละเอียดยิบเลยนะครับซึ่งพบว่าการฉีดมากขึ้นไปนั้นเองอาจจะแทนที่จะได้รับผลบวกนะครับแทนที่จะภูมิคุ้มกันเยอะขึ้นมันกลับไปเยอะขึ้นกับตัวเก่า
ก็คือไปเยอะขึ้นกับอู่ฮั่นไปเยอะขึ้นกับพวกสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าสายพันธุ์เดลต้าแต่ว่าสำหรับตัวโอเมก้านั้นมันไม่ได้เยอะขึ้นจริงคือมันไปปิดบังกระบวนการที่ไปต่อสู้กับโอเมก้าอ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับอย่ากลัวกังวลไปว่าเหมือนกับว่ายิ่งกินมากยิ่งดียิ่งฉีดมากยิ่งดีไม่ใช่ก็ตรงนี้คงจะเรียกว่าเป็นความสมัครใจนะครับแต่ว่าข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสแล้วก็ในระบบของจะได้ประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่นั้นคงต้องนำเรียนว่าได้ประโยชน์จำกัดนะครับแต่คงยังได้ประโยชน์อยู่แต่พอเราที่พูดตรงนี้อย่างน้อยที่สุดมันคือมันได้ประโยชน์แน่นอนถ้าฉีด3เข็มและสุดท้ายให้ตบด้วย mRNA ถูกต้องครับดังนั้นใครที่ดูอยู่และคิดว่าการฉีดกับไม่ฉีดค่าเท่ากันยังไงก็เป็นไม่จริงไม่จริงนะครับนั่นข้อที่1ข้อที่2ตอนนี้พอมาพูดถึงพอเป็นแล้วพอเป็นเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเนี่ยพออะไรที่เป็นโอไมครอนอัตราการตายเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าอัตราการตายต้องเรียกว่าน้อยกว่านะครับแต่ว่าต้องระวังนะครับซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าจับตามองอยู่ตลอดครับซึ่งการจับตามองตรงนี้หมายความว่าเมื่อระยะเวลาผ่านไปนั้นเราก็ทราบกันดีแล้วว่าโอไมครอนนั้นมีความเก่งที่มันจะหลบหลีกวัคซีนหลบหลีกภูมิกันในสมัยดั้งเดิมแต่ในขณะเดียวกันต้องดูว่าจะมีการพัฒนาตัวซึ่งในขณะนี้เราทราบว่าโอไมครอนนั้นสามารถที่จะลงเข้าไปในทางเดินหายใจลงไปได้เริ่มลึกขึ้นแต่ยังไม่ได้ถึงปอดมากมายแต่ว่าในลำดับต่อไปนั้นนะครับในคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวนั้นจะได้ประสบกับความรุนแรงขนาดนั้นหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องติดตามต่อครับเพราะฉะนั้นจริงๆนะจะมาพูดว่าสายพันธุ์ไหนน่ากลัวกว่าสายพันธุ์ไหนอะไรนั้นนะก็ไม่ได้จะถูกต้องนะมันน่ากลัวทุกสายพันธุ์คงเรียกว่าน่ากลัวทุกสายพันธุ์เพราะว่าเวลาที่เราพูดตามตำรานะครับเราพูดถึงคนหมู่มากแต่เวลาที่เราดูคนไข้นั้นเป็นคนไข้ดูแต่ละคนครับเพราะฉะนั้นการตอบสนองแต่ละคนนั้นกับเชื้อโรคนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าจุดอ่อนหรือจุดแข็งของเราแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันครับครับแล้วต้องดูตัวเราเองด้วยครับนี่มาพูดถึงเรื่องสำคัญต่อยว่าเวลาที่พอเป็นเสร็จท่านผู้ชมคงจะได้ยินคำว่าลองโควิดลองโควิดตอนแรกๆมาไม่มีใครเข้าใจเลยแล้วก็มีความรู้สึกแตกต่างกันไปอย่างโน้นอย่างนี้แล้วแต่ถามคำถามแรกก่อนลองโควิดมีจริงไหมครับลองโควิดมีจริง 100% ครับนะครับแล้วความหมายของลองโควิดตรงนี้หมายความว่าหลังจากที่มีอาการของโควิดไปเรียบร้อยครับนะครับอาการที่เคยมีนั้นไม่หายไปสักทีหรือประการที่2ก็คือเกิดอาการใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนขณะที่เป็นโควิดครับนะครับอันนั้นคือข้อที่1ข้อที่2ณขณะนี้นะครับเราทราบกันดีว่าอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นโควิดนั้นไม่จำเป็นต้องรุนแรงถึงจะทำให้เกิดลองโควิดครับสำหรับถ้าคนที่เกิดรุนแรงแล้วตรงนี้แน่นอนนะครับโอกาสลองโควิดนั้นพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าค่อนข้างจะต้องเกิดขึ้นได้แน่แต่สำหรับตอนนี้สิ่งที่เรากังวลมากเลยก็คือคนที่เป็นนิดๆหน่อยๆคือคนที่เป็นแล้วก็เหมือนกับเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลอยู่3วัน5วันแล้วหายตรงนี้เองเมื่อติดตามไปนั้นพบว่ามีลองโควิดได้ครับครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมาซึ่งเขาคิดว่าเขาหายแล้วแต่ผลปรากฏมันมีคำว่าลองโควิดมาอาการมันมียังไงบ้างอาจารย์เพราะอยากให้พูดเท่าที่อาจารย์เห็นหรือเท่าที่มันมีการวิจัยมาเพราะว่าหลายๆคนที่ดูรายการอยู่เขาจะได้เข้าใจว่าญาติพี่น้องเขาหรือตัวเขาเองเป็นลองโควิดหรือเปล่าครับในลองโควิดนั้นนะครับจริงๆแล้วมีได้ตั้งแต่หัวจดเท้านี่นะครับตั้งแต่ศีรษะเราตั้งแต่ผมร่วงนะครับผิวหนังเรามีจุดมีผื่นเพลินอะไรต่างๆขึ้นซึ่งลักษณะตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นระยะหนึ่งแล้วหายแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ในทางตานะครับอาจจะมีตาพร่าทางด้านสมองนั้นชัดเจนซึ่งพวกเราเป็นหมอสมองอยู่นะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เรากังวลมากเลยเพราะว่าข้อมูลที่เราทำเองนะครับและข้อมูลต่างประเทศนั้นพบว่าหลังจากที่เกิดมีหายจากโควิดไปแล้วนั้นแม้ว่าอาการจะน้อยนิดก็ตามมันจะกระตุ้นการอักเสบและการอักเสบอันนี้ทำให้เกิดเป็นปะทุในสมองแล้วก็เกิดมีสารที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมขึ้นสะสมในสมองซึ่งตรงนี้เองเป็นที่เราต้องจับตามองนะครับว่าสมองเสื่อมที่เริ่มปะทุขึ้นในคนที่ไม่ควรที่จะเกิดเป็นสมองเสื่อมเลยอายุ30 40 50ก็ตามตรงนั้นเองเนี่ยมันจะหายไปในช่วงเวลา3เดือน6เดือน9เดือนหรือมันจะจุดชนวนแล้วก็เป็นสมองเสื่อมได้เร็วกว่าปกติ
อย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความผิดปกติของร่างกายหลังจากเป็นโควิดแล้วตั้งแต่หัวจดเท้าคนนั้นต้องสังเกตเองว่าร่างกายเรามันผิดปกติไปยังไงแล้วถึงจะมารู้ว่าเราเป็นลองโควิดหรือว่าควรจะทำอย่างไรครับจริงๆแล้วตรงนี้เองนะครับเนื่องจากว่าการมันหลากหลายมากนะครับแม้กระทั่งบางคนสมาธิไม่ดีทำงานไม่ค่อยดีนะครับหรือว่าเริ่มรู้สึกเฉยชาซึ่งถูกตำหนิจากหัวหน้าบ่อยๆว่าขี้เกียจไปหรือเปล่าขี้เกียจง่วงไม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วบางทีอาจจะเหมารวมว่าเป็นลองโควิด 100% ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราพบว่าหลังจากที่เข้าไปดูในเรื่องของการเจาะเลือดแล้วเราพบว่าคนที่ดูเหมือนขี้เกียจนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ขี้เกียจเหมือนกับว่าชอบนอนขี้เซาปลุกไม่ค่อยตื่นหรือ เป็นในด้านตรงกันข้ามก็คือเคยนอนหลับสบายตอนนี้กลับนอนไม่หลับหรือหลับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกิดมีการตื่นแล้วก็มีการตื่นวันละ3คืนละ3ครั้ง5ครั้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของสำหรับสตรีนะครับสภาพสตรีนั้นก็มีเรื่องของประจำเดือนผิดปกติประจำเดือนหายไปบ้างและในผู้ชายก็มีเรื่องของทางเพศนะครับซึ่งอาจจะลดน้อยถอยลงแต่ว่าเรายังไม่เจอที่มีประเภทที่ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเจอแต่ที่ถอยลงมากกว่าทุกอย่างมันจะเป็นลักษณะที่จะเป็นถอยลงซะมากกว่ามครับเพราะนั้นนี่คือเหตุการณ์ของคำว่าลองโควิดลองโควิดมันมีกี่ประเภทแล้วมันจะอยู่ตลอดไปหรือมันจะหายไหมครับครับลองโควิดในตอนนี้นะครับที่มีการประเมินกันนะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาด้วยกันครับคือหลังจากที่มีการติดเชื้อโควิดแล้วก็หายไปแล้วนะครับอยู่ในช่วง3เดือนแรกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นคือในช่วง3เดือนถัดมานะครับซึ่งใน3เดือนแรกตรงนี้เองนะครับพบว่าอุบัติการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยค่อนข้างสูงมากไม่ต่ำกว่า 30-50% และหลังจาก3เดือนไปแล้วถ้าไม่หายและอาการมากขึ้นตรงนี้เองเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมากนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้อาการลองโควิดนี้ปะทุไปและมากขึ้นเรื่อยๆนั้นหมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบร่างกายและที่สำคัญก็คือในระบบสมองตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะแก้ไขเยียวยาไม่ได้และกลายเป็นความเสียหายถาวรไปหนักมากนะครับที่พูดครับนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้อาการลองโควิดนี้ปะทุไปและมากขึ้นเรื่อยๆนั้นหมายความว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบร่างกายและที่สำคัญก็คือในระบบสมองตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะแก้ไขเยียวยาไม่ได้และกลายเป็นความเสียหายถาวรไปหนักมากนะครับที่พูดเนี่ยครับท่านผู้ชมโควิดยังน่ากลัวอยู่นะครับและที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เป็นแล้วนะครับโควิดอาจารย์เป็นหมออาจารย์ดูแลตัวเองกันอะไรอาจารย์เป็นได้ยังไงครับไปติดมาจากไหนต้องเข้าใจนะครับพวกเรามนุษย์หมอพยาบาลคุณเภสัชทันตะเราก็เป็นคนผมไม่ได้ว่าไม่เป็นผมไม่ได้ว่าไม่เป็นผมมีแต่ว่าดูดิเนี่ยท่านผู้ชมนะอย่าประมาททำไมอาจารย์คือความเสี่ยงของพวกเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องสัมผัสคนไข้นะครับกับคนไข้นะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยคณะทำงานของเราเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นหมอน้องๆนะครับแพทย์ประจำบ้านเองก็สัมผัสกับคนไข้มากกว่าพวกเราอีกดังนั้นเองเราอาจจะติดจากผู้ร่วมงานเราอาจจะติดจากรอบตัวมันน่ากลัวครับแต่ว่ามันน่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าเมื่อติดไปแล้วติดอีกได้ครับเพราะฉะนั้นในตัวผมเองนะครับจริงๆแล้วก็คือเพิ่งรอดไม่ใช่รอดนะคือไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเพิ่งหายก็หายตอนนี้ไม่มีเชื้อแน่ๆนะครับ 100% แล้วก็ไม่ยอมรับเชื้อจากคนอื่นด้วยความไม่ยอมรับเชื้อตรงนี้คงจะมีอยู่ได้สักประมาณ2เดือนหรือไม่เกิน3เดือนฟังดีๆนะฮะคนที่เป็นโควิดเรียบร้อยแล้วแค่2เดือนถึง3เดือนเท่านั้นนะไอ้ที่มีข่าวว่าอยู่ได้24เดือน14เดือนอะไรแล้วแต่ทั้งหมดอันนั้นไม่น่าจะจริงใช่มั้ยตามข้อมูลครับสำหรับโอไมครอนถ้าสมัยโบราณนะครับสมัยก่อนนั้นจริงครับนะครับสำหรับโอไมครอนแล้วด้วยรายงานต่างๆและด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อใหม่นะครับพบว่าติดเชื้อใหม่ได้แน่นอน 100% แม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปกี่เข็มก็ตามติดแล้วยังติดได้อีกอย่าไปนึกว่าติดแล้วไม่เป็นอีกแล้วจริงๆที่ติดแล้ววันที่ติดไปเรียบร้อยแล้วมันอยู่ได้แค่ประมาณ 2-3 เดือนเท่านั้นเองที่มันจะไม่ทำให้ท่านเป็นอะไรแต่เลยจากนั้นไปเป็นอีกแน่นอนติดได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญอีกเรื่องเลยนะฮะเรื่องนึงของการตรวจเราก็จะมีการตรวจอยู่2อย่างคือ ATKกับ RT-PCR นะครับแล้วเราก็จะพบว่า ATK มักจะมีความ
ผิดพลาดบ้างบ้างผมพูดบ้างเฉยๆนะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะบ้างอันนี้จริงไหมครับจริงครับจริงโอเคครับเป็นเพราะว่า ATK นั้นออกแบบมานะครับเพื่อให้ใช้ได้ทุกคนอย่างสะดวกรวดเร็วนะครับนี่มีประโยชน์มากแต่ขณะเดียวกันเราต้องรู้ข้อจำกัดของ ATK ครับเพราะว่า ATK นั้นสามารถที่จะจับเจ้าตัวไวรัสนั้นต้องปริมาณสูงจริงๆเพราะฉะนั้นเองถ้าเราไม่สบายเมื่อไหร่นะครับ อย่าไปยึด ATK ถ้าเราไม่สบายนะครับสิ่งสำคัญก็คือ1แยกตัวเลยใช่นะครับแยกตัวเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองกับครอบครัวและสังคมกับที่ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สบายปุ๊บใส่หน้ากากนะครับล้างมือแล้วก็แยกตัวทันทีเลยแล้วก็สังเกตอาการครับถ้า ATK นั้นนะครับดูแล้วเนี่ยยังขีดเดียวอยู่ก็ตามแต่ท่าทางว่าน่าจะใช่และอาการเนี่ยเริ่มหนักหนามากขึ้นเรื่อยๆอาการหนักหนามากขึ้นเรื่อยๆตรงนี้อาจจะไม่ได้ดูไข้อย่างเดียวนะครับที่ประสบการณ์ผ่านตัวเองใช่ใช่เนี่ยจะถามว่าตัวเองไปรู้ตอนไหนยังไงครับ คือตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือทะนงตัวเหมือนกันนะครับว่าเป็นหมอก็คิดว่าเราก็ป้องกันดีนะครับแต่ว่าก็หลุดรอดป้องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเองวันแรกที่เป็นเนี่ยนะครับมันก็หนาวหนาวร้อนร้อนนะครับเรารู้สึกว่ามันเมื่อยล้าก็เอทีเคทั้งจมูกทั้งปากทั้งน้ำลายทำอยู่สามสี่ครั้งมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีคิดเดียวคิดเดียวนะยังคิดเดียวอยู่นะครับตรงนี้เองเนี่ยนะก็เลยทดสอบตัวเองพอดีลูกชายก็ห่วงพ่อลูกชายเป็นหมอครับพ่อก็รู้นะทำไมพ่อไม่ทำเขาก็บอกว่าลองเดิน6นาทีอ๋อเหรอลองเดิน6นาทีเนี่ยในห้องแคบๆเนี่ยนะเดินกลับไปกลับมา6นาทีเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ไอ้เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนนะครับถ้าหากว่าเดิน6นาทีแล้วเนี่ยมันต้องสูงกว่า 96% ตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เดินไปแล้วเนี่ยก็ตัวเองก็บอกไม่เห็นมีอะไรเลยลูกไม่เห็นมีอะไรเลยพ่อก็ยังปึ๋งปังอยู่มันเหลือ95นะครับเพราะตอนนั้นก็ลูกก็เลยบอกว่าพ่อไปห้องฉุกเฉินเถอะเพราะว่าพ่อก็แก่แล้วครับก็ไปก็พบว่าก็จึงโชคดีนะครับซึ่งน้องๆน้องพยาบาลแล้วก็น้องๆหมอนะครับก็ดูแลอย่างดีนะครับก็พบว่าก็เลยต้องใช้เป็นยาฉีดนะครับก็ฉีดแล้วก็สามารถดับแล้วก็ทำให้อาการมันสงบลงได้เร็วนั่นสมัยตอนที่ไปห้องฉุกเฉินนั่นคือทำ RT-PCR ถูกไหมครับทำแล้วเจอเลยใช่ไหมครับนี่ไงนี่แต่ตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปนั้นเนี่ยนี่หลังจากที่มีอาการ2วันไปแล้วนั้น ATK เพิ่งขึ้น2ขีดบางๆอ๋อขึ้นอยู่ดีครับขึ้นอยู่ดีเลยแต่ว่ารอจนเกือบร่อแร่อะไรคือท่านผู้ชมผมอธิบายง่ายๆนิดนึงก่อนนะเวลาที่ท่านตรวจ ATK แล้วมัน2ขีดอ่ะไม่ว่าจะหนาจะบางนะฮะเชื้อมันเยอะเลยฮะเชื้อมันเยอะพอสมควรเลยแล้วที่จะทำให้ ATK เจอถูกไหมฮะอาจารย์ครับแต่ RT-PCR เนี่ยบางทีเชื้อมันไม่เยอะขนาดนั้นเขาก็เจอนะครับเพราะฉะนั้น RT-PCR มันผลกว่าแต่ราคามันแตกต่างกันครับต้องสังเกตตัวเองเป็นหลักนะครับถ้าตัวเองเริ่มไม่สบายนะครับอาจจะโชคดีไม่ใช่โควิดแต่ก็อาจจะมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นไข้หวัดใหญ่เป็นไข้เลือดออกเป็นนู่นเป็นนี่อะไรซึ่งตรงนี้เองก็คือแยกตัวไว้ก่อนแล้วสังเกตตัวเองเป็นระยะอย่างเหมาะสมอาจารย์ครับสุดท้ายแล้วผมตอนแรกจะถามเรื่องของมังคีพ็อกซ์เดี๋ยวเขาถามอีกทีนึงก็ได้แต่ว่าจริงๆตอนนี้อยากจะรู้ว่าดูรายการเราตอนนี้อยู่ถ้าอาจารย์จะพูดถึงคำว่าโควิดกับคนไทยหรือกับสังคมอาจารย์จะพูดว่าอะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องอยู่กับโควิดอีกนานพอสมควรนะครับแต่ว่าวิธีการอะไรเนี่ยที่จะอยู่กับเขาได้โดยที่เศรษฐกิจไม่ย่อยยับพังพินาศไปนะครับตรงนั้นเองก็คงต้องมีระดับนะครับในการดูว่าจะมีการรักษาวินัยที่แค่ไหนระดับไหนของตัวเองนะครับแล้วอย่าผลักภาระให้กับสังคมหรืออย่าผลักภาระให้กับแพทย์หรือผลักภาระให้กระทรวงสาธารณสุขอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ไม่ปล่อยให้เชื้อแพร่ออกไปนะครับตรงนั้นเองเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยรอดได้ประการที่สองถ้านะครับถ้าตอนนี้เนี่ยสงสัยว่าจะเป็นโควิดจริงๆแล้วในประเทศไทยเรานะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ประกาศไปแล้วนะครับเราก็มีฟ้าทลายโจรอยู่ฟ้าทลายโจรตรงนี้นะครับมีคุณสมบัติในการต้านผ่อนหนักเป็นเบาไวรัสไม่ว่าจะเป็นไวรัสโควิดหรือไวรัสต่างๆก็ตามเราก็สามารถรับทานได้นะครับในขนาดที่มีแอนโดกราฟไลท์นะครับซึ่งมีคำแนะนำอยู่เรียบร้อยต้องกินยี่ห้อนี้กี่เม็ด5วันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกมันคล่อมกันอยู่เอาให้หายเลยไหมเอาให้หายเลยก็
ไม่เจอใครเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยทั้งประเทศก็ได้แต่ถ้าจะเอาเศรษฐกิจไว้ก็ต้องทำแบบนี้นะแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังมันช่างกันแล้วทั้งโลกครับไม่ใช่ประเทศเราประเทศเดียวนะมันช่างกันแล้วทั้งโลกโลกมันต้องเปิดแต่พอโลกเขาเปิดเราจะเปิดตัวด้วยหรือเปล่าเราพอโลกเปิดเราต้องป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวแบบสมเหตุสมผลอย่ากลัวอะไรเกินเหตุเกินผลและก็อย่าประมาทจนทำให้ตัวเองวอดวายบางทีตัวเราเองอาจจะไม่เป็นไรแต่เราไปให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านครับตรงนั้นเองตรงนั้นเองเนี่ยท่านอาจจะข้อกรรมหนักมากกว่าที่เราเป็นมากกว่าครับผมนะครับนี่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเลยเกิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่าผมเจอท่านอาจารย์ผมคิดว่าวันนี้ประเทศเราจะเปิดกันจริงๆจังๆแล้วผมเลยอยากจะบอกว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ท่านตัดสินใจเองวันนี้ผมได้ข้อมูลทั้งหมดจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมะจุฑาครับขอบคุณมากครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้ครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมะจุฑาที่ท่านได้ให้ข้อมูลเราอย่างที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจผมเองคิดว่าท่านเป็นหมอและท่านก็พูดตรงที่สุดและจริงที่สุดท่านไม่ใช่คนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมากก็เกี่ยวแต่กับโรคแต่โรคมันต้องเดินต่อไปเราปฏิเสธไม่ได้เราจะบอกถ้าอย่างนั้นก็อย่างนั้นสิอย่างนี้ก็อย่างนี้สิเราจะอะไรกินเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องเอาอะไรกินด้วยจะต้องระวังด้วยหน้าที่ทั้งสองอย่างเลยเอาอะไรกินท่านก็ต้องทำใช่ไหมฮะระวังท่านก็ต้องทำทั้งสองอย่างครับมันหนีไม่พ้นมันมีอีกข้อหนึ่งนิดเดียวฮะเพราะมันมีข่าวเข้ามาอีกแล้วว่านานแล้วล่ะสักพักหนึ่งแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับ monkeypox หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าฝีดาษลิงนะครับน่ากลัวไหมอาจารย์ตอนนี้ยังไม่น่ากลัวครับยังไม่น่ากลัวเพราะฉะนั้นตอนนี้หยุดไปก่อนเลยก็ระวังเฝ้าดูติดตามสถานการณ์เท่านั้นเองยังแค่นั้นเองยังไม่ต้องไปศึกษารายละเอียดอะไรมากมายนักหนาเพราะตอนนี้ทางกระทรวงก็ตามทางหมอก็ตามทางกระบวนการเกี่ยวกับสาธารณสุขก็ตามเขาเฝ้าดูอยู่เขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยครับไม่มีการปล่อยปละละเลยไม่มีจริงๆท่านผู้ชมแต่ไอสิ่งที่ตั้งใจจะพูดแล้วบอกอยู่อย่างนี้นะมีท่านอาจารย์บอกแล้วตาจมูกปากและมือถ้าอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงหรือที่ที่สุ่มเสี่ยงหรือตัวเองไม่สบายใจใส่มันไปเลยหน้ากากล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองในที่ที่เราพอใจแล้วที่สบายใจก็แล้วแต่ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมาก